น้องเรนซิงหลุดโปกกลางรายการเมื่อถามถึงหัวใจแม่แพทล่าสุดแม่แพทเดีรยวรวมให้สัมภาษณ์พูดคุยเรื่องราวต่างๆพังผ่านทางรายการคุยแซบโชและแน่นอนค่ะมีประเด็นเรื่องความรักเปิดบทสรุปรักครั้งใหม่ใครคือตัวจริงโดยเผยว่าดีค่ะหัวใจดีทั้งยังเขินหนักมากและแม่แพทก็ถามพิธีกรว่า คนไหนคะคนไหนก่อนน้องเรซิงก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่ตำรวจทำเอาแม่แพทถึงกับรีบบอกลูกให้จุจุและปิดปากน้องเรซิงทันทีทำเอาพิธีกรร้องอุ๊ยแม่แพทเล,ล,ลิกนะเนี่ยน้องเรซิงก็ย้ำอีกว่าพี่ตำรวจแม่แพทรีบยังเลยว่าไม่มีพิธีกรถามน้องเรซิงต่อว่าอะไรนะลูกน้องเรซิงบอกว่าคุณตำรวจทางด้านของหนิงปณนิตาพิธีกรถึงก็บอกว่าป้าหนิงให้สองพันเลยรอบนี้ คุณตำรวจยังไงคะน้องเรซซิงบอกว่าเขามีหมาด้วยเรดชอบทางรายการได้เอาพับคู่ผู้กองไอซ์พิชพงศ์ขึ้นมาแม่แพทริบอกว่าคนนี้ไม่ใช่น้องเรซซิงก็บอกว่าใช่แม่แพทเสริมต่อว่าคนนี้เพื่อนแม่ยังไงก็ไม่ใช่และไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพราะเราคุยกับลูกเราว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีด com อขอบคุณคะ่ะ